เราจะรายงานสดมาจากที่นั่นครับเพราะว่าไร่ชัยราชพฤกษ์นั้นมีพื้นที่มากกว่า70ไร่นะครับพื้นที่กว้างขวางมากมายขนาดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ DSi ที่เข้าไปตรวจค้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในเวลา8โมงเช้านะครับ กินเวลาล่วงเลยมา8ชั่วโมงแล้วยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ามีการตรวจสอบรายละเอียดกันทุกอนูลเลยทีเดียวและด้านหลังของผมนี่คือบรรยากาศสดๆในขณะนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีนักข่าวทั้งจากท้องถิ่นและส่วนกลางเข้ามาในพื้นที่หลังทราบว่ามีปฏิบัติการของ DSI เข้ามาตรวจค้นไร่ชัยราชพฤกษ์ซึ่งเป็นไร่ของพี่ชายของคุณชัยวัฒน์ซึ่งในขณะเดียวกันวันนี้เขาได้ไปมอบตัวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่กรุงเทพน,นะครับประเด็นคําถามอยู่ตรงนี้ครับ 70ไร่ซึ่งเป็นที่ดินของไร่ชัยราชพฤกษ์นั้นเป็นที่ดินที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่การตรวจสอบของ DSI ครั้งนี้ก็คงจะไม่เพียงแต่เข้าไปหาหลักฐานในคดีฆาตกรรมบิลลี่เท่านั้นแต่คงจะไปรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่า70ไร่ตรงนี้ถ้าตรวจสอบย้อนกลับไปนะครับเป็นที่ดินที่ทับอยู่ในที่ของป่าสงวนแล้วก็ได้สิทธิ์ครอบครองตามมติครม31มิย41 ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยชาวบ้านจากครอบครองสิทธิ์ตามมติครมนี้เพียงแค่18ถึง20ไร่ต่อครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าสำหรับครอบครัวลิมนิขิตอักษรครอบครองพื้นที่บริเวณน,นี้มากถึง70ไร่จึงเป็นข้อแตกต่างให้เห็นว่า มีความมากกว่าชาวบ้านคนอื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมานอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับเราย้อนกลับไปดูภาพมุมสูงที่ทีมข่าวของเราเคยบินสำรวจร่วมกับ DSI เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองบินสำรวจรอบๆไร,ร่ชัยราชพฤกษ์ซึ่งมีขนาด70ไร่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบอ่อน้ําขนาดใหญ่ครับบอ่อน้ําจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่า เจ้าหน้าที่ระดมทรัพยากรกําลังเข้าไปบางส่วนก็จะมีนักประดาน้ําเข้าไปงมหาหลักฐานสําคัญซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเศษซากมอเตอร์ไซค์ของนายบิลลี่ที่หายไปและตอนนี้ยังหาไม่พบเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้เราจึงรุ้นกันนะครับว่าหลังจากที่ปฏิบัติการของเจ้าที่เสร็จสิ้นแล้วจะหาหลักฐานเหล่านี้ครบหรือไม่ นอกไปจากนี้นะครับยังมีการขุดข้อมูลเก่าย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2,554ดีไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีปฏิบัติการตำรวจเข้าไปบุคคลไร่ชายราชพฤกษ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2,514นั้นเคยมีการใช้กำลังตำรวจกว่า100นายเข้าไปเพื่อคลี่คลายคดีฆาตรกรรมของนายท้อยกะมลอบอ้อมซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงแล้วก็เป็นอดีตสสพักเพื่อไทยด้วย ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี54ก็กลับมาสำรอยในปีนี้อีกครั้งในคดีฆาตกรรมของนายบิลลี่ครับคุณผู้ชมครับและพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งใน70ไร่ของไร่ชัยราชพฤกษ์ครับถ้าดูจากมุมกว้างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าบรรยากาศร,รอบๆนั้นจะเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็จะมีภูเขารอ,รอบสวยงามด้านในเคยเปิดรีสอร์ทด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีปัญหากรณีบิลลี่นั้นทางครอบครัวก็ปิด ยุติการเปิดกิจการรีสอร์ทไประยะหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนอกจากการหาหลักฐานในคดีของบิลลี่แล้วนะครับสิทธิ์ในที่ดินต่างๆและการครอบครองสิ่งของต่างๆในบ้านหลังนี้ก็อาจจะต้องถูกขุดค้นขุดคุ้ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูถึงความชอบมาพากลหรือว่าความชอบธรรมในการครอบครองที่ดินผืนนี้ครับขอบคุณมากครับ นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ศาลคดีายาคดีทุจริตนะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะฮะคุณคณาทิตย์สีหิรันเดชนะครับสวัสดีครับ